เจ็ดโมงกว่าครับที่ผมเอากำลังเอาไก่ออกมาเนี่ยมันก็เบี้ยวเข้ามานี่พอดีมันก็ไปขอกินน้ำกินน้ำแป๊บเดียวโทรศัพท์หน่อยเดียวมันก็นอนเลยแล้วได้สอบถามเขาไหมครับว่าเขาไปไหนมายังไงก็บอกว่ามาจากทางนู้นเหรอฝั่งนู้นเหรอครับแต่ลูกผมไม่รู้ว่าฝั่งนู้นอยู่ที่ไหนผมวิ่งข้ามฝั่งนู้นมานี่ได้ไงเขาว่า ผมก็ไม่รู้แต่งงเลยเขาว่าที่รักดูเห็นเขามีเลือดออกมีอะไรไหมตามตัวหรือว่าไงอ่ะเขาเนี่ยแหละเห็นแค่เนี่ยแหละอ๋อก็ไปหยดตรงนั้นหน่อยนึงมั้งครับครับหยดนี่แค่นั้นถึงนี่ได้ยังไงผมยังไม่รู้ตอนเนี้ยเหรอเราเมาว่ะวันตอนนั้นเราเมามั้ยเมาอีกแล้วมันเกิดเหตุการณ์ยังไงเราดับแรกเลยขับรถมารถล้มรถล้มก่อนเลยตอนแรกอ่ะคิ้วแตกก่อนเล่าก่อนรถจะล้มอ่ะต่อปั๊บพอขับรถขึ้นมาปั๊บผมก็จับผมคิดเดียวบ้านผมซ้ายอย่างเดียวผมก็ซ้ายแม่งแล้วอยู่ดีแม่งมาออกคลองหลวงเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจได้หลายอย่างเห็นว่าเราไปกินเหล้ากับเพื่อนมาก่อนกินเหล้ากับเพื่อนมาก่อนใช่ไหมหรือว่าไงกินเหล้ากับเพื่อนแล้วไปมีเรื่องยังไงหรือว่าไงก็คุยกันก็ทะเลาะกันทะเลาะกันมีการต่อยตีอะไรกันไหมใช่มีการต่อยตีกันด้วยเราก็กินเหล้ากับเพื่อนกี่คนตอนนั้นก็มา3-4 คนสามสี่คนแถวไหนแถวตลาดกลางลาดสวายอ๋อแถวตลาดกลางลาดสวายนะมาเลยป่ะสามคนนั้นไม่อีกคนหนึ่งห้ามมันล็อกผมแต่มันไม่ล็อกไอ้เฮียนั่นไอ้เฮียนั่นก็มาต่อยผมอ๋อแสดงว่ามีคนหนึ่งห้าม2 คนกระทืบเราประมาณแล้วมันทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะไม่ผมก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจแต่ผมอ่ะผมเข้าใจมันว่ามันพูดคุณสติเลยผมไม่อยากนั่นแหละผมไปทางมันผมไปทางมันก็สู้ก็คือต่อยกันเราไปทำอะไรมันตบหัวมันก็ต่อยมันนั่นแหละอ๋อมันพูดกวนตีนเราไปต่อยมันเลยมันก็เลยกระทืบเราเลยประมาณมันไม่เชิงกระทืบมันก็ต่อยกับมันเนี่ยแต่ผมมาเจ็บตรงที่ว่าผมมาล้มแค่นั้นแหละแล้วมาอยู่ตรงนี้ได้ไงไม่รู้ก็ไม่รู้แต่บ้านเราต้องเลี้ยวไปทางไหนนะเลี้ยวซ้ายผมก็ซ้ายแม่งเดียวอ่ะคือรถล้มมาปวดหัวก็ซ้ายอย่างเดียวซ้ายตลอดเลยก็มาซ้ายมาซ้ายอยู่เนี่ยโอ้โหซ้ายมาจนมาถึงที่นี่เลยคือเรารอตำรวจนานแล้วใช่ไหมหรือว่าไงประมาณกี่ชั่วโมงเลยเนี่ยที่เรารอพวกนาฬิกายังขาดหายอ๋อชิบหายนาฬิกาหายพี่มาที่เกิดเหตุปะเนี่ยหรือใครมาอ๋อนวดด็อกเตอร์สิโอเคพี่รอสายตรวจออกมาแล้วไม่แต่นะโดนตอนไหนบอกตำรวจหน่อยพี่ฮะกระบะมีไหมประมาณกี่โมงในรถมันมีเปล่าบอกหายหมดอ่ะดูในรถได้มีก็เหรอไอ้คู่กรณีจำมันได้ขนาดว่าในรถไม่มีได้ก็แปลว่าญาติเรารู้จักกันนะอภรณ์ใครวะถ้าสวายรูเจ็ดรถฝากไว้นี่แล้วจำทางมาเอาให้ได้นะไม่ได้เออมีญาติไหมไม่มีแม่จะตามมาที่โรงพยาบาลนะคะไอ้น้องรถมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวฝากไว้ที่นี่นะแม่ร้องไห้อย่างเงี้ย